ชบชบชบจังเคยตันเลือเขาทำอะไรกันเดี๋ยวต้องพาวิ่งก่อนหอบครับสระยะหอบครับพามาดูครับเขาตะโกนเรียกผมทำอะไรไม่รู้ลังถ่ายรายการชานบ้านสวนสาขาสองอยู่ดีๆครับโอ้เอ้โอ้เอ้ช่วยหน่อยเจองูเหลือมเปล่ามึงเลยมาดูใช่ไหมมากับพี่โอ้เขามาทำอะไรโอ้เด้โอ้โอ้ดำเมี่ยมเลยครับโอ้โหนี่ก็ใจซ้อนมันมองเห็นหรือเปล่าครับนี่ได้ยินเสียงว่าเราดูไม่ดูก่อนโอ้โหโอ้ปลาหรืออะไรเลยโอ้อันนี้เซ็ตช็อกของจริงโอ้โหดูดำข้างบนน่ะนี่แล้วข้างล่างเป็นไงโอ้ข้างบนฐานนี้เราไปดูข้างล่างเป็นไงบ้างครับกระทังเลยโอ้ว้าสุดยอดสุดยอดครับโอ้เลื่อนเลื่อนมาเราไปหมดจุนก็เลี้ยงโอ้ฝนตกครับเพิ่งมาพอดีโอ้ขึ้นก่อนขึ้นขึ้นก่อนโอ้ขัดยกเอ้ยเอ้ยคุณแม่ใจกระไรเนี่ยครับปลาขาวยังไม่ลงครับปลาขาวยังไม่ลงครับโอ้ไวโดนแล้วเหรออันนี้ไวมันโดนเลยน้ำน้ำน้อยครับเบาไหลเบาตีปลาไม่ลงตีปลามันลงแม่เลยโอ้โอ้เยอะมากครับแต่เมียจะมาโรลเยอะจะกระไรไหนจะกระไรเสียงกรีนนะรู้ที่แล้วต้องแอบแอบมาซุ่มโอ้ยกระโดดเลยยุ่ยถอยปะท้องนี่โอ้ยแต่การยกเล่นเล่นสายการครูโม่คนนี้บอลเกมเกมจุดจุดจัดได้ฉลังยาห้าวแต่ร้อยฮะยาหนึ่งแต่งอห้าวมาลายเนี่ยมาลายมาลายไทยนี่โน้กิโก้โก้ยูโต้ยูโต้แม่ก็ไม่อยากทมเนื้อนะผู้ยงไกรไอ้พันเงี้ยทองนี่ยูโต้ไกรโง่นะโน้ตังโม่เฮ้ยโง่เออเนี่ยเจ้าตู้เออตู้ยงมันเลยเจ้าตู้จองอ่ะคนไกรไปเดี๋ยวมาเดียวตัวเลยน้องทังมีตัวเลยน้องทังโอ้โหจังไอ้คนไกรอยู่ตัวเลยน้องทังที่ด่าจู้ทางนะบาเดียวทางติดตัวมึงเวิร์ดยูอันนี้ตัวสันใจทางสันเออโปรเฮ้ยนึงเจ้าตู้โอ้ยแต่ติ๊กสระปั๊บด่าเลยนายเนี่ยแปลจันเดี๋ยวผมจะเอาไปไปใส่ปรากฏเย้ต้องแปลก่อนผมจะเลี้ยงเอาไปเลี้ยงก่อนเลี้ยงในบ่อปลาหมอนั่นแหละแล้วปุ๊บพอพอน้ำลงก็ไปปักปักปรากฏปลาหมอกับปลาหมอว้าวว้าวเห็นไหมพี่น้องเอ้ยบ้านผมอ่ะหากินง่ายเห็ดก็เยอะปลาก็เยอะน้ำก็เยอะน้องสราหีนะรอจะได้จะเป็นตัวเมื่อไม่เมื่อที่ตัวเจ้าเจ้าโยยิงชื่อจิงแก่โยเฮ้ยเจ้าตัวนี้เออแต่ใครไงจับโยตู้เจ้าอันนี้ยานนี่พี่น้องยายจำเก็บโยลุงเงี้ยอ่ะ
หูดาเคียลหมูเนาะไม่ทายจะจอนไปยังมือเยอะตรงนี้นี่ครับโอ้คิดดูอันนี้ยังลมหนาวยังไม่มานะครับโอ้แต่ลมหนาวมาโอ้ข้าวสวยเลยครับทุ่งนี้บู๊นี่ครับอันนี้ไม่ยาวเท่าของตานายเออยาวกว่าตัวดิไปตานายก็ได้ปลามาบ้านก็ได้ปลาครับโอ้เบิร์ดทุกมันเงียบท้องเงียบทุกโอ้นี่ยานะปุบปับปุบปับเลยถ่ายก่อนถ่ายก่อนให้คนดูตะลึงนี่มันเยอะจริงๆดูโอ้กระโดดชนกล้องอ่ะนี่ครับโอ้ลงที่หนึ่งอ่ะเป็นกระสอบอ่ะโอ้โหเยอะมากครับเยอะมากครับมันเป็นฟูงเลยเยอะกว่าปลาทะเลทุกมันยังเงียบท้องเงียบไหมเอ้ยอยู่ตัวด่านอสันอาตัวไรเอ้ยอยู่อาตัวเป็นอยู่ตัวการเชื่อสั่งอยู่ตัวดูกันยัดช่วยกันโอ้ยมีมือกันช่วยเอ้ยอยู่เลยอันนี้ผมเอากลับบ้านเลยตัวกันเยอะตัวยัดกันตัวตัวตัวรู้จังเลยนี่ครับต้องหาบถึงกันต้องหาบเอานี่นี่เดี๋ยวได้ปลาต้องถึงขั้นหาบอ๋อยิงเจ้าเอาเอานี่แหละครับน้ำมันรวมมุมทายรอถึงโอ้ฮะอะไรยะแม่ทายยุ่งเชิงใจอยู่บ้างเฮ้ยการเคยไงนี่แหละครับต้องหาบต้องหาบเลยต้องรีบใครจะมาหาผมต้องมาช่วงนี้แหละเห็นไหมนู่นนี่ไม่งั้นไม่ได้ปลากินหรอกโมยมีใครยืนเกลี้ยเนี่ยเสื้อใหญ่ชั้นโบ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่โอ้ตะจวาซ้อนี่ซ้อนุ่งงงโอ้นี่เด้อนี่เสียไปโอ้นี่นี่ไม่ได้ใส่ซ้อเลยนี่น่าจะใส่กลางจะรับตำแหน่งตัวซ้อนี่โอ้ยนายบังเมียนไงเฮ้ยยัดเอาแห่มันลงข้างล่างบังจิ้งบางยังเลยจอดรถโอ้เมียนเลยดักเองบังเสร็จมัดนี่ดักม่วงยืดสกัดดูตรงบังนี้มาปลาเลยวางแผนเยอะแล้วโอ้เมียนเลยเมียนตัดซอมเพื่อแรงเงี้ยเยอะจริงเยอะจริงเที่ยวนี้ไม่มีปลาหมอนะครับไม่มีแต่ปลาขาวเลยโอ้โหรถเอออะไรไปหมดแต่คุยกับปลาตายกันหมดเอิร์ดมาถ่ายได้ไงดับทีบ่ทำเลยโอ้นู่นครับหอบหาบกันไปแล้วนู่โอ้เยอะจริงเยอะจริงครับนี่เวลาคนไม่อยู่ยิ่งเยอะครับมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวจังหวะดีผมมาหากินแถวนี้แหละนี่ดูโอ้ยเยอะจริงครับเยอะจริงอ้าวใกล้ๆกันไปเลยเยอะจริงครับเยอะจริงครับนี่น้ำก็ไหลไม่แรงนะครับน้ำไหลไม่ค่อยแรงปลายังไม่ค่อยตกนู่นไอตัวขาวๆดูที่เป็นขาวๆขึ้นจากด้านล่างนะครับขึ้นจากล่างมาก็ติดปลาช่อนเริ่มมาแล้วครับปลาช่อนด้านบนปลาช่อนปลาหมูโอ้ยมาปักเบ็ดที่นี่เลยเดี๋ยวไปขุดไส้เดือนก่อนมันลงเบ็ดที่นี่แหละปลาเยอะจริงปลาเยอะจริงโอ้โหดูผมหลบมา
มันมองไม่เห็นผมปัดโอ้ตะข่ายเขียวก็ไม่ยาวนะครับผมมาลองดูมีลงไหมก่อนจบครับก่อนจบมีปลาลงไหมเริ่มติดแล้วครับเริ่มมีลงบ้างแล้วโอ้เสียงปลาช่อนโอ้นี่ครับแป๊บเดียวเองเห็นไหมเพิ่งยกไปเมื่อกี้เองโอ้มาดูข้างบนปลาเยอะขนาดนั้นข้างบนปลาเยอะขนาดนั้นข้างล่างเคยไม่เยอะโอ้ตะข่ายเก่าด้วยนะครับนี่นี่รูขาดเยอะแยะเลยโอ้โหโอ้สุดยอดจริงๆครับผมอยู่บ้านนอกบ้านนาเราหาปูหาปลาเลยโอ้ยมันคักคักโง่คักขนาดเออนะมันจะเป็นพูดลาวออกลาวๆหน่อยนะครับผมสารยาทเช่นเคยครับก็อาจจะมีอีกหลายคลิปนะครับแถวนี้ผมว่าเห็นปลาเยอะมากอาจจะมาปักเบ็ดปักอะไรก็เดี๋ยวค่อยติดตามผมอีกทีนะครับผมปลาเยอะมากช่วงนี้ก็มาบ้านก็มาหาถ่ายแถวบ้านเนาะเมื่อกี้ผมก็ก่อนที่ผมจะถ่ายตัวนี้ก็จะเป็นถ่ายคลิปข้างบนนะจะเป็นอุทยานบ้านชวนตาสองที่ผมมาเตรียมไว้แล้วอันนี้ก็จะเป็นนาด้านล่างใกล้ๆกับสระ150ที่ผมมาเหมากันโอ้ยครับผมสรยาศก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ก่อนครับติดตามผมคลิปอื่นๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับ